Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะเหมียวค่ะได้ทางไอนิวชาแนลนะคะเวลา 5:20 ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันทุกค่ำคืนเลยค่ะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าทุกๆคืนในเวลานี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเพศนี่แหละครับมันไม่ได้ไกลตัวนะครับสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราจะลืมคิดถึงอนาคตของตัวเองคงงงแล้วสิครับว่าถ้าผมจะใช้คำพูดว่าลืมคิดถึงอนาคตของตัวเองคนเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับชอบที่จะนะครับทำร้ายอนาคตของตัวเองล่วงหน้างงเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้มันได้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรแม้แต่อีกนาทีนึงข้างหน้าเราก็ไม่รู้อีก5นาที5วัน50วันหรือ5ปีเราไม่อาจรู้ได้แต่ทำไมผมถึงบอกว่าคนเราชอบทำร้ายอนาคตตัวเองล่วงหน้าสงสัยล่ะสิครับง่ายๆเลยครับโดยมากแล้วคนมักจะไม่คิดถึงเช่นการกินเหล้าใช่ไหมครับทำร้ายอนาคตตัวเองไหมครับทำร้ายล่วงหน้านะครับกินวันนี้สนุกกินวันนี้เฮฮากินวันนี้มันได้อะไรทุกอย่างแต่รู้ไหมครับว่าท่านทำร้ายอนาคตตัวเองไปล่วงหน้าแล้วสูบบุหรี่นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วที่ร้ายกว่านั้นล่ะครับยาเสพติดล่ะครับมันล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่าไอ้อนาคตที่คุณจะไปถึงเนี่ยแต่คุณทำร้ายมันแล้วคุณทำร้ายมันก่อนแล้วไปรอไว้ก่อนแล้วทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งยาเสพติดทั้งทุกอย่างเนี่ยคุณทำร้ายมันคุณไปเตรียมล่วงหน้าเอาไว้แล้วแต่สิ่งนี้คุณไม่คิดไงคุณคิดว่าวันนี้เวลานี้ดีสนุกเฮฮากินอะไรต่างๆแม้แต่ทุกวันนี้นะครับอย่างครอบครัวก็เหมือนกันการจับคู่ครองคู่กันหรือว่าคู่ผัวตัวเมียกันหรือว่ายังเพิ่งเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ต้องวางอนาคตแล้วนะครับใช่ไหมครับถ้าเป็นผัวเมียกันมันก็ต้องถามตัวเองแล้วล่ะครับว่าคุณเผื่ออนาคตคุณมากน้อยแค่ไหนคุณทำร้ายอนาคตคุณแค่ไหนอย่างเด็กสาววัยรุ่นนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เห็นไหมรักสนุกนะแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่สามารถจะมากีดกั้นได้เลยความกล้าความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานความอะไรต่างๆรู้ไหมครับว่าอันนั้นแหละคือทำร้ายอนาคตล่วงหน้าทั้งนั้นอย่างเด็กเนี่ยอายุ15 16 16 17มีแฟนเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมีความคิดยังไงล่ะครับมันจะมีสติยังไงในการที่จะครองคู่หรือว่าปกครองตัวเองเพราะยังอยู่ในวัยเรียนยังอยู่ในวัยทำงานอะไรอย่างนั้นก็เหมือนกันนะครับถ้าโตแล้วเหมือนกันนะยิ่งเป็นวัยศึกษาอย่างเงี้ยทุกคนมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบแต่ในระหว่างเรียนแล้วครับพฤติกรรมก่ออะไรขึ้นแล้วครับนั่นไงมันทำร้ายอนาคตตัวเองไอ้จบหรือไม่จบตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่สติตัวเองแล้วล่ะครับว่าคิดว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วเราทำร้ายเผื่ออนาคตไว้ไหมแค่ความรักนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องรักระหว่างเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำร้ายอนาคตตัวเองแล้ว
ถูกไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับทุกคนจะถือเอาความรักเป็นใหญ่อนาคตไม่สนใจแล้วจะให้ได้ดั่งใจตัวเองทีนี้เด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหรอกครับที่ไม่ได้เรียนก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะเขาคิดว่าวันนี้ถ้าเขาเกิดชอบเกิดรักเกิดจะทำอะไรเขาทำแต่เขาไม่ได้เผื่ออนาคตเขาว่าถ้าอายุสัก20-21ถ้าเขาอาจจะมีโอกาสได้เป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนางงามหรืออะไรถูกไหมครับถ้าเขาอายุน้อยน้อยแต่เขาไม่ได้เผื่อตรงนั้นไงครับพออายุน้อยน้อยก็รีบตะบันมันซะเลยแล้ว18-19มัน20มันจะมีโอกาสที่จะมีอนาคตรุ่งเรืองได้ไงทุกวันนี้เรามองอยู่นะครับเรามองกันอยู่เลยแม้แต่คู่ผัวตัวเมียก็เหมือนกันนะครับที่ครองคู่ครองเรือนอยู่ด้วยกันนั่นนะครับบางทีก็อยู่ไปแล้วก็ฝ่ายชายก็ไปมีกิ๊กมีเมียน้อยมีเลี้ยงเด็กเห็นไหมครับเนี่ยทำลายอนาคตตัวเองแล้วฝ่ายหญิงก็อาจจะไปเล่นการพนันอาจจะไปยังไงอ่ะไปติดเพื่อนไปสัมมะเลเทเมาอะไรอย่างเงี้ยสองฝ่ายเลยต่างไม่มีอนาคตเลยนะครับทำร้ายอนาคตตัวเองต้องคิดนะครับยิ่งปัจจุบันนี้เรื่องโรคเอดส์นั่นไงครับถ้าคุณรีบร้อนในการที่จะไปมีอะไรกับใครโดยที่ไม่ป้องกันมันก็เหมือนกับคุณนะทำร้ายตัวเองเหมือนกันนะไปเสี่ยงทำไมล่ะครับเสี่ยงเป็นเอดส์เสี่ยงเป็นอะไรต่างๆรอไปอยู่ข้างหน้าคุณสนุกวันนี้แต่อีก5วัน10วัน20วันคุณอาจจะติดเชื้อเอดส์ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพยายามทำเพื่อป้องกันตัวเองได้แล้วก็ทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองจริงๆแค่คิดเท่านั้นเองแหละครับไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับก็เหมือนอย่างซื้อลอตเตอรี่อ่ะพอทุกคนซื้อลอตเตอรี่ก็หวังอนาคตตัวเองถูกไหมครับว่าวันที่16วันที่1ถูกรางวัลเราก็จะรวยนี่ไงครับไอ้อย่างเงี้ยเราวางอนาคตไว้แล้วก็พยายามคิดให้เหมือนกับที่เราซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับมันไม่ระยะยาวมันระยะสั้นก็จริงแต่ว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยเวลากระทำอะไรเนี่ยเราคิดเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่นะเราต้องเผื่อไว้ด้วยไงครับเผื่อมันถูกละเผื่อแจ็คพอตแล้วก็เผื่อคว่ำเผื่อหงายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในต้นของเบรกแรกนี่ผมก็จะพยายามที่จะนำเสนอในเรื่องราวที่ให้สติแล้วก็ให้ความคิดต้องคิดแล้วนะครับคุณจะขี่รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดแล้วครับว่าคุณต้องป้องกันอะไรใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ขี่ให้ระมัดระวังใช่ไหมครับไม่ขี่สวิสวัสไม่ขี่แบบไปเสี่ยงอันตรายเพราะคุณมีอนาคตเนี่ยถ้าคุณขี่ไปแล้วเมื่อไหร่จะกลับก็ไม่รู้หรือไม่กลับเลยคุณคิดไหมล่ะเขาไม่คิดกันก็เห็นไหมล่ะที่เมื่อคืนก่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์สวนกันเปี้ยงเดียว2คันเรียบร้อยทั้งคู่เลยอายุ19เนี่ยอนาคตยังสดใสเลยแต่เขาไม่คิดไงเขาไม่คิดถึงอนาคตไงเขาคิดว่านาทีนั้นน่ะความมันความการบิดการเร่งอะไรเนี่ยให้มันเปี้ยงไปเลยแล้วก็สวนกันเปี้ยงเดียวตายทั้งคู่แล้วใครรับกรรมล่ะพ่อแม่ก็รับกรรมเลี้ยงมาจนโตนะคะแล้วแถมยังมาเรียบร้อยเร็วอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุ99ก็ยังจำเป็นจะต้องมีอนาคตเพราะอะไรพอเห็นไหมพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรีบรักษาใช่ไหมว่ากลัวตัวเองจะเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวตัวเองจะไม่สบายไม่อะไรต้องรักษาให้มันหายเพื่อความสุขสบายของตัวเองว่านี่ไงเขาอายุ90กว่า80กว่า90กว่าเขายังต้องบำรุงรักษาตัวเองเลยแล้วเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อายุ10กว่าขวบ20ขวบเนี่ยไม่ระวังเลยทีนี้เป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันก็ต้องเอาใจใส่นะครับแล้วต้องคอยดูแลเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอลูกเต้าโตขึ้นมาแล้วแม้เขาจะทำการทำงานได้แต่บางทีคนเราเนี่ย
มันมีชั่วเสี้ยวของเสี้ยววินาทีของการที่ตัดสินใจที่ผิดพลาดมากมายเลยที่เป็นแบบนั้นบางทีอย่างตัวเราเองก็เหมือนกันบางทีเราโมโหเราโมโหสมมติว่าโมโหน้องโมโหแฟนโมโหใครเราด่าเลยถูกไหมครับแต่พอด่าไปแล้วเนี่ยพอสักพักนึงเราจะรู้สึกเลยว่าพออารมณ์เราเย็นแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงร้อนแรงขนาดนั้นเราไปด่าเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงบางทีผิดนิดเดียวแต่โอ้โหเราทำเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ชั่ววูบของเราเนี่ยทีนี้ของพวกฝรั่งเขาบอกว่าอะไรไหมอารมณ์ชั่ววูบเดียวเนี่ยวูบเดียวของเสี้ยวของเสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้ทั้งหมดเลยก็เหมือนถ้าจะพูดแบบให้มันพูดให้มันชัดๆนะก็เหมือนกับแบบกระเทยอ่ะอยากจะแปลงเพศเป็นผู้หญิงเห็นไหมชั่วเสี้ยวของเสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจว่าตัดไปเลยหมดเลยทีนี้ใช่ไหมนี่ไงทีนี้ไอ้มีแล้วตัดเนี่ยนะมันก็ยังโอเคแต่ไอ้ไม่มีแล้วจะต่อเนี่ยมันไม่ได้แล้วไงก็นี่ไงเขาบอกว่าทุกวันนี้ถึงบอกว่าเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเราต้องตัดสินใจให้ดีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้นเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นข้อเตือนใจนะครับสำหรับในเบรกแรกนี้ก็เดี๋ยวเบรกที่2กับเบรกที่3ก็เราก็เหมือนเดิมนะครับในการที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ร่วมกันจัดรายการอะไรเพราะฉะนั้นในเบรกแรกนี้เราค่ะต้องพักสักครู่นะคะพักสักครู่ครับ Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact it was a little bit frightening But they fought with